เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะคลิปนี้อยู่กับ Last Day on Earth นะครับสั้นๆ นะฮะเนื่องจากมีคนถามเยอะมากเกี่ยวกับเทคนิคเรื่องของการเปิดกล่องที่เรือล่มนะครับก็อันนี้ก็คือได้เก็บรวบรวมข้อมูลมานะครับตั้งแต่ที่ตั้งโพสต์ถามไปตั้งแต่ในคลิปที่แล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมีเทคนิคอะไรบางที่เวิร์กๆนะครับผมก็ได้ลองมาหลายเทคนิคมากนะครับที่เพื่อนๆแนะนำนะครับปรากฏว่าเทคนิคนี้เวิร์กครับไม่เปลืองของไม่เปลืองอะไรมากมายนักด้วยนะครับซามูไรเล่มเดียวยานิดหน่อยก็พอแล้วจริงๆนะครับคือวิธีที่ซอมบี้มันจะออกมาบุกเราเนี่ยก็คือเวลาเราเนี่ยครับคือเวลาเรากดสำรวจกล่องอะซอมบี้มันจะออกมาแล้วเราก็แบบเห็นไหมเวลาเราสำรวจกล่องอะซอมบี้มันจะออกมาทีนี้เราก็ไม่ต้องอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับถังน้ำมันคือเราก็รอให้ซอมบี้มันออกมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราสำรวจเจ้าคอนเทนเนอร์แล้วเนี่ยแล้วไม่มีซอมบี้ออกมาอีกแล้วเราค่อยไปตีถังเข้าใจปะเนี่ยแล้วก็ล่อซอมบี้อย่างเงี้ยอาจจะล่อไปไกลๆหน่อยอะไรหน่อยแต่คือผมลองดูแล้วนะล่อไปสุดทางอะไรยังไงเนี่ยแล้ววิ่งมาเก็บกล่องมันไม่ทันเพราะนั้นก็คือต้องใช้วิธีอย่างเงี้ยคือล่อให้ซอมบี้มันมาเยอะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปฟันถังระเบิดทีเดียวนะครับเทคนิคก็คือแค่นี้แหละแล้วก็คุยให้ทุกอันเลยจริงๆเพื่อประหยัดเวลานะครับเราจะล่อซอมบี้ออกมาให้เยอะที่สุดเราก็ไปกดเหมือนกับเราจะเปิดกล่องอ่ะคุยให้หมดทุกอันนะครับเชื่อผมคุยให้หมดเลยทุกอันนะครับจนกว่าคิดว่าเอ๊ะมันไม่มีซอมบี้มาสมทบแล้วเราค่อยไปตีถังระเบิดนั่นเองนะครับโอเคนะพอดีกล่องนี้ผมทดลองทำไปนะครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมซอมบี้ยังมาอยู่นะครับแต่อันนี้ไม่รู้ของกล่องไหนน่าจะของกล่องกลางมั้งน่าจะใช่นะเนี่ยดิแล้วก็เตรียมอาหารไปด้วยนะเพราะว่าเราจะใช้เวลาในการอยู่ที่นี่ก็สักพักหนึ่งอะจริงๆแล้วมันจะหิวเอานะครับก็น่าจะได้แล้วนะฮะแต่ข้อเสียของวิธีนี้คือถ้ามือถือของท่านไม่แรงมากนักนะครับอาจจะทำให้กระตุกได้นะครับตอนนี้ผมก็เล่นในพวกบูสต์แท็กหรือน็อกเนี่ยมันก็เริ่มกระตุกแล้วเพราะว่าซอมบี้มีจำนวนมากดูก็รู้แหละครับเยอะมากน่าจะมีราวๆ 40-50 ตัวละนะครับโอเคนะครับก็ไม่น่าจะมีออกมาเพิ่มแล้วมั้งเดี๋ยวผมจะลองไปฟันถังระเบิดดูนะครับไม่น่ามีแล้วมั้งเดี๋ยวจะลองฟันเลยแล้วกันนะฮะใช้ดาบซามูไรหรือคาตาน่าหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะก็โอเคนะครับรอระเบิด ดู ชักดิ้นชักงอกันนะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะคือถ้าเกิดว่าซอมบี้มันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มากวนเราอีกแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันมากวนไหมก็คือใช้เทคนิคนี้นะครับแล้วก็ซอมบี้ที่มันวิ่งมันจะมีอยู่บางตัวที่มันวิ่งใช่ไหมครับแสดงว่ากล่องนี้ซอมบี้ยังมาไม่หมดอันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องวอลลี่อะไรเพราะว่าถังระเบิดผมยังเหลืออีก2ถังผมฟันไปแค่2ถัง3ถังเท่านั้นนะครับยังเหลืออีกถังนึงนะครับงั้นไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับก็คือยังเหลืออีกถังนึงเนาะแสดงว่าอันนี้ยังไม่ครบซอมบี้ยังออกมาไม่หมดนะครับมันก็เลยแบบว่าเวลาสำรวจอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะโผล่มาอีกนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้หมดยังนะครับลองคุยดูนะครับกรุ๊ก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 น่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าผมจำได้ว่าผมวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยเป็น10นาทีแล้วอะน่าจะหมดแล้วนะซอมบี้พวกนี้น่าจะเวฟสุดท้ายนะครับเนี่ยโชว์พวกนี้น่าจะเวฟสุดท้ายละไม่น่าจะมีตัวอื่นละโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็ฆ่าเลยกันละกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีถังระเบิดแล้วก็ใช้ปืนพกนี่แหละครับไวดีนะครับหรือใช้ดาบซูมอะไรหรืออะไรก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดกลัวเผื่อไว้หน่อยให้เหลือสักตัวนึงแล้วเราก็ไปฆ่าใกล้ๆกับเนี่ยแล้วเราก็ยืนชิดฝั่งเรือไว้นะครับถ้าเหลือแบบอย่างเงี้ยโอเคก็ให้ฆ่าให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้นะครับโอเคอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมไปเก็บไอ้นี่วะเก็บอยู่ดีๆไปกดเก็บหินนะฮะโอเคก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมหิวแล้วไม่รู้จะทำยังไงอาหารหมดแล้วด้วยนะครับโคตรซวยเลยเอามาไม่พอนะฮะโอเคก็เป็นไปอย่างที่ผมสันนิษฐานเห็นไหมครับว่าซอมบี้มันไม่มาอีกแล้วเพราะว่าผมได้ทำการล่อมันออกมาน่าจะหมดแล้วไม่น่าจะมีอีกนะครับโอเคก็อันนี้ก็เก็บชิลๆไม่มีซอมบี้มารบกวนเห็นไหมครับเราก็จะแค่เสียเวลาเท่านั้นเองนะครับโอ้ของโอ้ได้เปิดเลยแล้วกันปาบแหมเกลือจริงๆนะฮะปืนไทยประดิษฐ์ผมว่าไว้นี่เหอะอันนี้ผมก็เปิดกล่องได้นะปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยเฮ้ยเก็บไว้ได้ป่ะยิงขำๆอ่ะเดี๋ยวเปิดกล่องนี้เดี๋ยวดูนะฮะว่ามันคือไม่รู้ว่ามันยังมีอีกป่ะนะเพราะว่าผมลองหลายนาทีแล้วนะครับมันไม่น่าจะมีแล้วนะ
พราะฉะนั้นก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากเพื่อนๆหลายๆคนอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาแชร์เทคนิคกันผมก็เอามาย้ำบนเปกันไปนะครับสรุปอีกครั้งสำรวจมันทุกกล่องเลยแล้วก็ล่อซอมบี้สำรวจไปเรื่อยๆๆๆจนคิดว่าเอ๊ะมันไม่มีเวฟซอมบี้มาเพิ่มแหละค่อยไปฟันถังระเบิดนะครับก็สูตรนี้ใช้ได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าได้ปืนไทยประดิษฐ์อีกแล้ว งั้นเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าที่จะพังมาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเนี่ยเสื้อผ้าที่จะพังนะครับแล้วก็เอาอะไรกลับบ้านอีกดีพวกสเปรย์ผมขี้เกียจเอานะคูปองก็เช่นเดียวกันมีเหลืออื้อซ่าเลยคือไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วอะจริงคือมันเหลือเยอะมากอะเดี๋ยวดูเสื้อผ้าก่อนใส่เสื้อได้ไหมไม่มีนะเราไม่ได้เสื้อนะแต่เอาวงอาวุธอลูมิเนียมคุ้มละบรรดาที่ได้มาวันเนี้ยอันเนี้ยคุ้มสุดละอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็เอาอะไรกลับบ้านดีพวกนี้แล้วกันมาว่าเอาไว้ใช้ในการคราฟพวกอาวุธต่างๆนะครับพวกนี้ก็ผมมีเยอะแล้วผมไม่เอาหมดและที่เหลือเป็นสเปรย์งั้นเดี๋ยวเอาหมวกกลับมาดีกว่านี่ๆๆหมวกนี้โอเคก็ถามว่าวันนี้ของดีไหมก็ดีนะครับอลูมิเนียมเพลทนะครับก็อยากจะได้ลูกทรงลูกซองหรืออะไรนะครับดูดิถังระเบิดยังเหลือเลยเห็นไหมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนที่มีการอัปเดตกันแล้วกันเนาะ